สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านหอมรักลุงพลนะคะกว่าบ้านหลังใหม่นะคะบ้านหลังใหม่นัดเตี้ยวเป็ดนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดเลยนะค่ะบ้านโขดหินนะคะบ้านโขดหินเดี๋ยวเงินมาซื้อยูสึกกินกับพ่อดูเศร้าเบื่อสื่อเต้นมากกลางใส่กันได้ค่ะนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนจากคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี่ยังไม่เป็นนะพี่เอาไม่สิเสียคอยเห็นอย่างขสัตว์เศร้าแน่จริงอ่ะเศร้าหันไปจีบคนข้างหลังให้คนคนหนวดคนมีหนวดไอ้เมียเพิ่นออกไปซื้อกับข้าวบ้านหลังใหม่นะคะเป็นเจ้านัดนะคะสินคอสามคอผู้อยู่บอบอไอใจบอที่เห็นแบบนี้บอเมียเขาไม่อยู่ถือว่าเขาโสดไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเมียไม่อยู่เขาโสดใช่ไหมเอาพี่ลองไปยั่วยั่วเขาจะยั่วเขาได้ไหมฮะน้องเขาบอกว่าพอไหวว้าวพี่โป้เอาไอ้ไข่เลยแม่บอกขอมาเยี่ยมแม่ตีแม่อะไรมาให้หนูล้วงขุดเสายังขุดสองหลุมอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่นี่ทองแม่ยังไม่มีใส่ลูกอ้าวสวัสดีค่ะบาเบียนะคะบาเบียมาเห็นแล้ววันนี้ตัวจริงเสียงจริงผู้ใหญ่ใจดีของแม่เนี่ยนี่อ่ะคือผู้ใหญ่ใจดีแม่บาเบียนะให้เฟอร์นิเจอร์ให้ทุกอย่างนะกายูทูบเบอร์ทุกคนแม่ที่ให้อะไรนะให้พวกที่นอนแม่หมดหนูอยากบอกแม่หนูอยากบอกบ้านหนูยังขาดอะไรขาดน้ำใจขาดน้ำใจจะขาดเงินน่าสงสารก็ยี่ตาด้วยแม่หนูนะยังขาดแม่นะแล้วแม่มาเยี่ยมหนูก็โอเคแล้วเนาะพี่แม่เดี๋ยวหนูจะเอาทำระเบียงเดี๋ยวต้องต่อระเบียงไปเก็บตู้ที่แม่เขาให้กับเอาไว้ต้องทำเป็นระเบียงเยอะอีกเยอะด้วยหมาผิดกันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับตอนนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็บ้านน้องนาตาหายก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมีพิธีลงหลุมเก้าโมงเก้าโมงเหรอขอบคุณค่ะนะขออภัยนะคะวันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะทำคลิปด้วยนะคะทำอะไรด้วยนะคะเพราะว่ามดนะคะมดเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนฮะเนี่ยมาจากไหนมากับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ต้นไม้นะคะเตรียมพร้อมที่จะทำจัดเป็นฉากนะคะจัดเป็นฉากมดแม่มดงามมดงามเยอะรู้สึกว่ามันมดจะเยอะนะคะที่นี่นะคะมดเยอะมากค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขายยกช่วยขายสินค้าด้วยนะคุณดารุณีนะคะคุณรุ่งทิพย์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะเด้อคุณพัฒมนเนาะสวัสดีค่ะ41ไลค์นะคะอยู่ที่นี่นะคะค่ะก็มาเจอน้องน้องบาเบียนะคะบาเบียก็มาที่นี่ด้วยนะคะบาเบียประจำอยู่ที่นี่บาเบียบอกว่ายังไม่หิวข้าวนะคะแต่มือไปก่อนนะคะ
แม่กะจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะมัวแต่ยุ่งอยู่บ้านแม่กะบี้อ่าก็เลยไม่ได้มาบ้านแม่กะบี้อยู่ขนาดไปอ่านต่อแม่กับพี่ไปทำบุญไปซอยน้ำถ่วมแล้วไปกับลุงพ่นกระตอนหนึ่งพ่นมาอยู่บ้านตรงนี้ค่ะแม่แม่กับพี่คุณหรือเปล่านะพี่ที่นัดบอกแม่เขาจะไปขึ้นเงินนี่ใบหนึ่งโอเคไหมคะได้กี่ใบเมื่อวานเห็นไหมอยู่แล้วรวยอ่ะอยู่แล้วรวยไม่ของ FC นะของได้ไม่กี่บาทของ FC ก็ได้อีกเนาะใช่โอ้ยโชคดีโชคดีโชคดีทำดีๆลูกทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวมันจะได้ดีแม่จะลงเมืองบ่ใช่ลงไปหนูจะซื้อฝากซื้อพวงมาลัยไปอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวสายๆสักหน่อยนึงเดี๋ยวพ่อน่ะก็เตรียมตัวอาบน้ำรออยู่แม่วิ่งมาก่อนแม่จะไปซื้อของเจอร้านพวงมาลัยซื้อให้ลูกหน่อยนะเอาพวงมาลัยสัก5พวงเดี๋ยวเท่าไหร่แม่เอาเดี๋ยวมาต้อนรับบ้านใหม่นะคะซื้อพวงมาลัยมาคล้องบ้านใหม่นะคะบ้านสวยปลาส้มบ่ฮะปลาส้มอะไรแม่เขาบอกว่าเอาปลาส้มเห็นแกบอกว่าเดี๋ยวไอ้นัดมันทอดปลาส้มให้กินไปเอาปลาส้มมากินแกบอกแม่ต้องไปทอดโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเนาะเดี๋ยวหนูจะกดเอาขอกดให้แม่หอมแล้วคุณเอกพงษ์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปของแม่บ้านหอมรักลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ๊จันเข้ามานะคะสวัสดีนะคะเจ๊จันนะคะแม่บ้านมาดูบ้านน้องนัทนะคะนัทเตี้ยวเพชรนะคะแล้วก็พี่เพชรนะคะแต่บังเอิญนะแม่เห็นน้องบาเบียนะคะก็เป็นที่นี่ด้วยนะคะน้องบาเบียมาอยู่ได้กี่วันแล้วนี่ลูกโอ้ยเมเซียวเอิ้นหาอยู่หาจะหาห้าบ่เออบ่าเอ้ยอันนึงพี่จ๋าพอดีเห็นน่ะแต่ก็ส่งเย็นมาหายอยู่เมืองกีดนี่ค่ะก็บ่ได้ถามบ่ได้แวะถามเพิ่นเพราะว่าเฮาไลฟ์สดมาเฮาก็เลยบ่อันนี้เฮาก็แนมหาโตอยู่เสื้อสีเสื้อโตมาเฮาก็สิมาอยู่กับนัตตาเฮาเลยเพิ่นมานัตตาก็มาดูหือเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นัตตาอยู่ที่บ้านสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี่เลยเมื่อคืนนี่บอกที่มาบ้านแอดนัดแม่บ้านจะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าแม่บ้านกะจะมาเวียนๆมาเรื่อยๆนะคะแต่บังเอิญเมื่อวานนี้มันมีติดธุระอยู่ที่บ้านเพื่อจะเข้าได้เนาะแมงกะบี้นะคะบ้านแมงกะบี้ติดธุระอยู่ทางโน้นนะคะกะจะมาที่นี่อยู่เหมือนกันนะวนไปแล้วก็เวียนมานะคะวนไปเวียนมาอยู่เหมือนกันก็จะเห็นแต่พวกเราเนี่ยแหละค่ะสองเสี่ยวนะคะสองเสี่ยวสองเสี่ยวมาด้วยกันนะเห็นหน้าย่าอาชีพก็แข็งแรงก็ดีใจแล้วนะคะช่วงนั้นแม่บ้านก็วุ่นนะคะเกี่ยวกับบ้านสร้างบ้านอยู่ตอนนั้นนะคะยุ่งมากๆนะคะก็เลยไม่ได้ไปแน่นอนก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะหัวใจส่งให้กันและกันนะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปซื้อของค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้นะคะFCแม่ไม่ได้ไปแม่ติดธุระทางนี้เพราะว่าแม่ติดธุระสะพานบนอยู่ก็เดี๋ยวจะขึ้นวัดเดี๋ยวจะขึ้นวัดด้วยวันนี้สวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีค่ะพี่เอ็มค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ